This is Thai PBS podcast. View the world via the voice. ปวดหลังเรื้อรังที่พบบ่อยมากก็คือกล้ามเนื้ออักเสบนี่แหละหรือออฟฟิศซินโดรมไม่ว่าคุณจะไปหาหมอที่ไหนถ้าเกิดว่าเราปวดมาบอกโอ้ยเนี่ยเป็นมา3เดือนแล้วคุณหมอปวดตรงหลังเนี่ยนะเป็นเวลาขยับเนี่ยแล้วก็ทำงานอะไรอะทำงานออฟฟิศเนี่ยเป็นมั้งนานแล้วไม่หายสักทีส่วนใหญ่เป็นมากตอนไหนเป็นมากตอนกลางคืนตื่นนอนแล้วดีขึ้นอันนี้ชัดเลยประวัติคลาสสิกมากเอ้าเหรอใช่ไม่ใช่ปวดตอนทำงานเนาะนั่งทำงานตอนทำงานมันใช้อยู่มันไม่ค่อยปวดแต่พอกลับบ้านพอทิ้งตัวลงกำลังจะนอนเท่านั้นแหละอันนี้ปวดเลยแล้วพอนอนเสร็จตื่นเช้าขึ้นมามันรีแลกซ์แล้วไงตื่นเช้าขึ้นมามันก็จะเบาลงแต่มันจะรู้สึกเอียดๆที่หลังนิดนึงพอเวลาตื่นแล้วเราเดินสักพักนึงก็จะเบาลงอะแต่ชีวิตก็วนลูปอยู่แบบนี้แล้วก็วนลูปอย่างนี้ถูกต้องฟังทุกเรื่องสุขภาพอัปเดต ทุกโรคภัยฟังรายการโรงหมอกับดิฉันสุรีพรวงศ์สถิตพรค่ะ This is Thai PBS Podcast สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการโรงหมอทางไทย PBS Podcast ค่ะวันนี้พบกันเช่นเคยเราคุยกันเรื่องนี้ค่ะวันนี้ปวดหลังส่วนล่างบอกอะไรได้บ้างมีใครปวดหลังกันบ้างยกมือขึ้นนะคะเดี๋ยวคุยกับดร.นายแพทย์จตุพลคงถาวรสกุลแพทย์ผู้เชี่ยวชาญศูนย์กล้ามเนื้อกระดูกและข้อจากเพจดร.หมอหมีสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับปวดหลังปวดหลังเนี่ยคือต้องบอกงี้ก่อนมันจะต้องแบ่งแยกย่อยออกไปเป็นปวดเรื้อรังเป็นมานานและกับปวดเฉียบพลันนะปวดเฉียบพลันก็ต้องสัมพันธ์กับการใช้ชีวิตประจำวันหรือมีอุบัติเหตุใช่ไหมฮะถ้าสมมุติว่าใครก็ตามที่ตอนนี้ปวดหลังเราก็ต้องแบ่งตัวเองเป็นอย่างนี้ก่อนเป็น3กลุ่มเรื้อรังไหมเรื้อรังคืออะไรเป็นมาตั้งนานละเป็นเกิน1เดือนนะฮะถ้าเกิน1เดือนถือว่าเรื้อรังกับเป็นเฉียบพลันก็คือเป็นภายใน1เดือนนะครับซึ่งเฉียบพลันเนี่ยมันก็จะอาจจะเกิดขึ้นเองโดยที่เราไม่รู้ตัวแต่มันไม่มีทางเกิดขึ้นเองหรอกมันต้องมีอะไรที่ทำให้มันเกิดมันต้องมีสาเหตุใช่ไหมมันต้องมีเหตุแต่เราแค่ไม่ได้คิดถึงมันหรือเราอาจจะไม่รู้นะกับเป็นจากอุบัติเหตุอาจจะเป็นอุบัติเหตุเล็กน้อยที่เราอาจจะคิดไม่ถึงว่าเอ้ยมันทำให้เราปวดหลังก็ได้ค่ะทีนี้เดี๋ยวเราพูดถึงปวดเรื้อรังกันดีกว่าเพราะว่าอันนี้คนเป็นกันเยอะปวดเรื้อรังเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยนะฮะมันมักจะอันนี้เราพูดปวดหลังอย่างเดียวนะไม่ต้องมีปวดขาไม่มีอาการอื่นนะเพราะว่าหลังเนี่ยมันถ้าพูดเนี่ยมันต้องมีปวดหลังปวดขาปวดหลังไม่ปวดขาอะไรอย่างนี้อีกนะเอาเป็นว่าปวดหลังอย่างเดียวนะวันนี้ปวดหลังอย่างเดียวไม่ปวดอย่างอื่นเลยแล้วก็ไม่ใช่ว่าเดินไปสักพักหนึ่งแล้วปวดอะไรอย่างนี้ไม่มีนะเดินไปแล้วปวดขาก็ไม่มีนะเอาเป็นว่าเราเอาวันนี้เราสโคปอยู่แค่ปวดหลังอย่างเดียวเท่านั้นนะปวดหลังเรื้อรังอันดับที่หนึ่งนะครับที่พบบ่อยมากก็คือกล้ามเนื้ออักเสบนี่แหละหรือออฟฟิศซินโดรมนะครับอันนี้ง่ายมากเลยค่ะคือส่วนใหญ่ไม่ว่าคุณจะไปหาหมอที่ไหนไปหาเวลาไหนนะถ้าเกิดว่าเราปวดมาบอกโอ้ยเนี่ยเป็นมา3เดือนแล้วคุณหมอเนี่ยเป็นมาตั้งนานแล้วปวดตรงกล้ามเนื้อหลังปวดตรงหลังเนี่ยนะแล้วก็เป็นเวลาขยับเนี่ยแล้วก็ทำงานอะไรอะทำงานออฟฟิศเนี่ยเป็นมั้งนานแล้วไม่หายสักทีส่วนใหญ่เป็นมากตอนไหนเป็นมากตอนกลางคืนตื่นนอนแล้วดีขึ้นอันนี้ชัดเลยประวัติคลาสสิกมากเอ้าเหรอใช่ไม่ใช่ปวดตอนทำงานเนาะนั่งทำงานตอนทำงานมันใช้อยู่มันไม่ค่อยปวดแล้วมันก็จะเครียดอยู่ไงกำลังเครียดเนี่ยเดี๋ยวต้องทำงานส่งเดี๋ยวต้องทำงานส่งทำนู่นทำนี่มันเครียดอยู่มันยังไม่มีเวลาปวดหลังหรือมันอาจจะปวดไม่เมื่อยแต่พอกลับบ้านพอทิ้งตัวลงกำลังจะนอนเท่านั้นแหละอันนี้ปวดเลยแล้วพอนอนเสร็จตื่นเช้าขึ้นมามันรีแลกซ์แล้วไงตื่นเช้าขึ้นมามันก็จะเบาลงแต่มันจะรู้สึกเอียดๆที่หลังนิดนึงพอเวลาตื่นแล้วเราเดินสักพักนึงก็จะเบาลงละแต่ชีวิตก็วนลูปอยู่แบบนี้แล้วก็วนลูปอย่างนี้ถูกต้องนะส่วนใหญ่พวกนี้ก็ไม่ได้ยากอะไรนะฮะก็ออกกำลังกายนะเราก็ควรจะต้องถ้าเป็นมานานแล้วเนี่ยก็แนะนำว่ายืดเส้นออกกำลังกายไปเล่นพวกโยคะนะถ้าเป็นแถวคอก็คือพวกไปปีนหน้าผาอะไรอย่างนี้นะฮะมันก็จะทำให้มีการยืดนะแต่ถ้าเกิดเป็นที่หลังเนี่ยก็เล่นพวกโยคะนะยืดเหยียดเดี๋ยวมันก็ดีขึ้นนะครับส่วนเรื่องการกายภาพการนวดอะไรพวกนี้ก็มันก็ช่วยได้เนาะแต่ว่าจริงๆมันก็คือปลายเหตุนะครับการมาพบแพทย์ก็แค่ได้พบแพทย์อะจริงพูดจริงนะโรคกล้ามเนื้อหลังเนี่ยทำไมอะเราสามารถนัดกันได้ตลอดชีวิตเลย เพราะว่าอะไรมันเป็นวนลูปถูกไหมใช่เราไม่สามารถแก้คอร์สมันได้นะฮะเพราะฉะนั้นทางที่จะทำให้มันไม่เป็นก็คือเราต้องเปลี่ยนเช่นสมมุติในอนาคตอาจจะไม่มีคอมพิวเตอร์แบบนี้ค่ะคอมพิวเตอร์อาจจะเป็นแว่นตาที่อยู่ที่ตาเรา
สายตาพังแน่เราก็จะเป็นโรคอื่นแทน คือเอาเป็นว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราไม่ต้องมานั่งอยู่ตรงสเตชันที่มีคอมพิวเตอร์วางอยู่เมื่อนั้นแหละเราก็จะไม่เป็นออฟฟิศซินโดรมยืนได้ไหมยืนจริงๆการยืนการนั่งเนี่ยมันก็จะช่วยได้นะฮะมันจะทำให้มันมีการรีแลกซ์กล้ามเนื้อนะครับก็มันมีการศึกษานะพูดถึงเรื่องของการนั่งและการยืนก็ดีขึ้นค่ะคือเอาเป็นว่าสรุปง่ายๆการรักษาที่มาพบแพทย์ส่วนใหญ่ไม่ว่าจะเป็นกินยาฝังเข็มครอบแก้วนวดกายภาพทั้งหมดนี้เป็นการรักษาที่ปลายเหตุต้นเหตุคือเกิดจากการอยู่ในท่าเดียวกันซ้ำๆนานๆนะฮะการยืนการนั่งก็ช่วยได้บ้างแต่ว่าอย่าลืมว่ายังไงเราก็ยังต้องใช้ไอ้สเตชันเนี้ยอยู่ดีเพราะฉะนั้นเราจะต้องปรับให้สเตชันเนี่ยมันดีที่สุดนะครับนะก็อันนี้ก็เป็นวิธีการแก้แบบคร่าวๆอ่ะเนาะส่วนถ้าปวดเรื้อรังเป็นนานๆเนี่ยก็แนะนำว่าให้ไปเอ็กซเรย์ดูหน่อยเพราะว่าบางทีมันอาจจะไม่ใช่แค่กล้ามเนื้ออักเสบมันอาจจะเป็นโรคสุดที่อีกอันนึงคือโรคที่2ที่เรากำลังพูดถึงก็คือหมอนรองกระดูกหลังเสื่อมหมอนรองกระดูกหลังเสื่อมถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราไปเอ็กซเรย์หลังเนี่ยนะหลังเราเนี่ยจะเห็นว่าเสื่อมเนี่ยตั้งแต่หลังอายุ30ปีเป็นต้นไปแต่มันจะเริ่มเสื่อมนะฮะค่ะแต่ว่าเราจะสามารถแยกได้ระหว่างเสื่อมมากกับเสื่อมน้อยอันนี้หมายถึงหมอกระดูกนะทีนี้ส่วนใหญ่ถ้าเราส่งคนไข้ที่ปวดหลังเรื้อรังมาเนี่ยไปเอ็กซเรย์เนี่ยเรามักจะพบว่ามันมีลักษณะของหมอนรองกระดูกที่เสื่อมร่วมด้วยการที่จะสามารถคอนเฟิร์มหรือยืนยันว่าเป็นหมอนรองกระดูกหลังเสื่อมจริงๆเนี่ยก็คือต้องส่งไปทำ MRI เมื่อทำ MRI ปุ๊บเราก็จะเห็นเลยว่าหมอนรองกระดูกเนี่ยจากสีขาวมันจะกลายเป็นสีดำอ๋อสีดำเลยเหรอก็คือสีดำเนี่ยแสดงว่ามันแข็งขึ้นนะฮะมันแข็งละมันกลายเป็นเสื่อมละแทนที่หมอนรองกระดูกมันจะนิ่มๆเป็นน้ำๆมันกลายเป็นส่วนที่แข็งเมื่อมันแข็งเนี่ยแทนที่มันจะเป็นตัวรองรับแรงมันก็เป็นตัวสะท้อนแรงเพราะฉะนั้นมันก็จะทำให้เกิดอาการปวดหลังได้ง่ายและทุกครั้งที่มีการไปกดตรงบริเวณหลังที่มันเสื่อมก็จะทำให้เกิดอาการปวดทุกครั้งแต่ว่าการปวดของหลังเสื่อมเนี่ยนะฮะโรคที่2เนี่ยนะปวดหมอนรองกระดูกหลังเสื่อมเนี่ยมันจะปวดลงก้นกบนะครับมันจะไม่ได้ปวดสามารถหาจุดกดเจ็บได้การแยกระหว่างออฟฟิศซินโดรมกับหมอนรองกระดูกหลังเสื่อมเนี่ยเอาเป็นว่าถ้าในคนที่หมอนรองกระดูกหลังเสื่อมไม่เป็นกล้ามเนื้ออักเสบนะไม่ได้เป็นออฟฟิศซินโดรมด้วยเพราะว่ากล้ามเนื้ออักเสบเป็นเดี่ยวๆได้หมอนรองกระดูกเสื่อมมักจะไม่เป็นเดี่ยวๆมันมักจะเป็นหมอนรองกระดูกเสื่อมด้วยบวกกับกล้ามเนื้ออักเสบด้วยค่ะเพราะฉะนั้นการแยก2โรคนี้ว่าเป็นเฉพาะกล้ามเนื้อหรือเปล่าเนี่ยก็คือถ้ามันมีจุดกดเจ็บชัดเจนนะแล้วก็เมื่อกดหรือฝังเข็มแล้วอาการดีขึ้นพวกนี้อาจจะไม่ได้เป็นหมอนรองกระดูกเสื่อมแต่ถ้าเกิดเป็นหมอนรองกระดูกเสื่อมในช่วงที่ไม่มีกล้ามเนื้ออักเสบเนี่ยมันมักจะมีอาการปวดร้าวลงก้นกบหาจุดกดเจ็บไม่ได้นะฮะนะอันนี้ก็การรักษาหมอนรองกระดูกเสื่อมก็คืออันนี้จะรักษายากกว่าออฟฟิศซินโดรมแล้วเพราะว่ามันถือว่ารูปร่างหรือสตรัคเจอร์ของกระดูกหลังเนี่ยมันได้เปลี่ยนไปละเมื่อมันเปลี่ยนไปสิ่งที่เราต้องทำก็คือเราต้องพักการใช้งานอย่างจริงจังแล้วก็ต้องมีการซัพพอร์ตหลังอย่างจริงจังนะครับก็คือพยายามให้โหลดเนี่ยหรือแรงเนี่ยมันไม่มาลงหลังถามว่าผมเคยเจอหมอนรองกระดูกเสื่อมที่อายุน้อยที่สุดเท่าไหร่18ปีเฮ้ยใช่18เองนะถูกต้องถามว่าเกิดจากอะไรคือพวกนี้เนี่ยบางทีมันเกิดจาก repeated injury ก็คืออุบัติเหตุซ้ำๆนะฮะอย่างเช่นกลุ่มคนที่เล่นกีฬาที่มีการกระโดดเช่นยิมนาสติกพวกนี้เสื่อมเร็วหรือกลุ่มที่มีการกระโดดพวกสเก็ตน้ำแข็งมีการใช้บาลานซ์นะพวกนี้ใช้หลังเยอะมีโอกาสที่หมอนรองกระดูกหลังจะเสื่อมเร็วอืมดูแบบมันฟังแล้วมันแบบว่าดูมันคันๆกับความรู้สึกตรงนี้ว่าเพราะมันเร็วไปเขาอายุยังน้อยใช่ไหมคะการยืดหยุ่นร่างกายมันควรจะดีเขามีใช่แต่ว่าอะไรก็ตามที่มันมีการคือโชคอะคิดถึงโชคที่สมมติเราขับรถใหม่ๆใช่ไหมฮะค่ะเราขับวิ่งผ่านลูกระนาดอะมันก็ควรจะไม่สะเทือนถูกไหมแต่ถ้าเราวิ่งผ่านบึดบึดบึดเร็วๆทุกครั้งโดยที่ไม่เบรกเลยเนี่ยโชคมันก็จะเจ๊งเร็วนี่แหละเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นคนที่อายุน้อยเนี่ยแล้วมีหมอนรองกระดูกหลังเสื่อมก็จะมีอาการแบบเนี้ยเป็นปวดหลังแล้วลงก้นกบแล้วพอมันปวดหลังแล้วลงก้นกบปุ๊บเนี่ยมันจึงทำให้กล้ามเนื้อด้านบนมันเกร็งแล้วถึงเกิดอาการที่เหมือนออฟฟิศซินโดรมเกิดขึ้นคือปวดกล้ามเนื้อหลังนะฮะ
สองกลุ่มอาการนี้จะแยกกันได้ยากค่ะทีนี้การรักษาส่วนใหญ่ถ้าเป็นหมอนรองกระดูกเสื่อมนะบางคนเนี่ยเราก็อาจจะไปทำการดึงหลังบางทีมันก็จะดีขึ้นบ้างนะส่วนยาที่กินเนี่ยก็คือต้องอาจจะกินพวกยาเสริมน้ำในข้อเพื่อลดอาการปวดได้บ้างนะครับถามว่ามันจะกลับมาไม่เสื่อมได้ไหมไม่ได้นะ ในคนสูงอายุที่มีอาการหมอนรองกระดูกหลังเสื่อมเนี่ยเราต้องทำยังไงถ้าเกิดมีอาการปวดตลอดเวลากินยาไม่ดีขึ้นกายภาพไม่ดีขึ้นนอนไม่หลับเลยปวดสุดๆแล้วก็แม้กระทั่งลุกนั่งตอนเช้าขยับตัวเจ็บตลอด พวกนี้ต้องทำการเชื่อมกระดูกหลังผ่าตัดนั่นเองก็คือผ่าตัดนั่นเองนะซึ่งปัจจุบันน่ะมันจะมีการผ่าตัดแผลเล็กนะครับแต่ก่อนเนี้ยนะเราผ่าตัดเชื่อมกระดูกหลังเนี่ยเราต้องเปิดด้านหลังยาวประมาณ 10% แล้วเอากระดูกหลังออกก่อนนอนคว่ำหน้าใช่มั้ยใช่นอนคว่ำหน้าเพราะว่าหมอนรองกระดูกมันอยู่ด้านหน้าถูกมั้ยฮะมันอยู่ที่ด้านหน้าแล้วมันจะถูกกั้นโดยด้านหลังเราต้องเอากระดูกด้านหลังออกให้หมดก่อนฮึตรงเลเวลนั้นต้องเอากระดูกหลังออกแล้วเราก็จะเสียบไอ้ตัวกระดูกเทียมเนี่ยเข้าไปตรงที่ช่องหมอนรองกระดูกนะฮะแล้วก็ใส่เหล็กดามระหว่างช่องแต่ปัจจุบันดีขึ้นเยอะฮะเราจะใช้วิธีการผ่าตัดแบบนอนตะแคงนะนอนตะแคงแล้วเราก็จะเปิดแผลเล็กๆเป็นรูข้างหน้าข้างๆเราส่องกล้องเข้าไปอันเนี้ยส่องเข้าไปปุ๊บนะมันจะจ่ออยู่ตรงหมอนรองกระดูกด้านหน้าได้เลยไม่ต้องผ่าด้านหลังค่ะคือในกรณีที่เป็นหมอนรองกระดูกเสื่อมปัจจุบันเนี่ยถือว่าดีมากนะฮะเพราะว่ามันสามารถเอากล้องฟู๊บเข้าไปถึงตรงบริเวณหมอนได้เลยแล้วก็ไปตัดตรงบริเวณหมอนที่มันเสื่อมเนี่ยออกแล้วเอากระดูกเทียมเสียบเข้าไปเฉพาะจุดไปเลยใส่เหล็กดามด้านหน้าจบเอาแล้วอันแรกนี่คือเคยมีใส่ข้อต่อผิดไหมปัจจุบันเนี่ยมันใส่ข้อต่อผิดคงส่วนใหญ่ไม่ผิดนะเรามีการเช็คได้แต่ว่าปัจจุบันเนี่ยเราก็ยังมีการผ่าตัดด้านหลังอยู่เยอะนะเพราะว่าผ่าตัดเข้าด้านหน้าเนี่ยเพิ่งจะเข้ามาได้ตั้งแต่ปี2019โอ้ยไม่นานนี่เองใช่เพิ่งจะใช้กันตอนปี2019แต่2กล้องก็คือเข้าใจด้วยเรื่องของราคามันแพงด้วยอ่ะราคาเนี่ยก็จะแพงกว่ามันเท่าหนึ่งส่วนเวลาเนี่ยพอๆกันเพราะว่าการผ่าตัดเข้าด้านหลังเนี่ยมันต้องเอากระดูกออกใช่ไหมมันจะเสียเวลาใช่เข้าด้านหน้าเนี่ยมันจะเสียเวลาตอนเอากล้องเสียบเข้าไปแค่นั้นต้องให้ตรงแล้วก็จะต้องทำทุกอย่างผ่านกล้องมันเลยช้าแต่เวลาเนี่ยออกมาเนี่ยไม่ได้ต่างกันมากนะครับส่วนเรื่องของความมั่นคงเนี่ยก็ค่อนข้างดีพอๆกันนะฮะผมเพิ่งทำวิจัยเรื่องนี้ไปนะก็ปัจจุบันเราก็ทำกันเยอะขึ้นนะฮะสำหรับใครที่หมอนรองกระดูกเสื่อมคือมีอาการปวดหลังเรื้อรังอย่างเงี้ยแล้วเป็นคนอายุสัก60ปีขึ้นไปนะฮะและทุกอิริยาบถคือเจ็บหมดพวกนี้แนะนำให้มาทำการเชื่อมข้อทางด้านหน้าอันนี้ก็จะทำให้อาการหายปวดได้นะทีนี้โรคที่3ที่เป็นกันบ่อยก็คือข้อต่อของกระดูกหลังข้อต่อของกระดูกหลังเนี่ยคือกระดูกสันหลังคนเราเนี่ยมันจะมีข้อต่อระหว่างชิ้นล่างกับชิ้นบนเนี่ยอยู่3จุดจุดแรกคือหมอนรองกระดูกใหญ่จุดที่2กับจุดที่3คือข้อด้านหลังค่ะนะเขาเรียกฟาเซตจอยคือข้อด้านหลังมันจะมีอยู่2ข้างข้างซ้ายกับข้างขวานะซึ่งอาการปวดเนี่ยมันจะปวดคล้ายๆกับหมอนรองกระดูกหลังเสื่อมแต่มันจะจุดกดเจ็บเนี่ยมันจะกดเจ็บตรงบริเวณข้อต่อพอดีซึ่งสามารถกดจากด้านหลังไปได้กดปุ๊บเจ็บปั๊บเลยใช่แล้วพอเวลาเราแอนหลังอ่ะพอแอนปุ๊บเนี่ยไอตัวฟาเซตจอยหรือข้อต่อตรงเนี้ยมันจะขบกันแล้วมันจะเจ็บมากมันมักจะปวดในท่าแอนแต่ถ้าหมอนรองกระดูกมันจะปวดในท่าก้มเพราะหมอนมันอยู่หน้าไงค่ะกับอยู่หลังอยู่หลังปวดในท่าแอนอยู่หน้าปวดในท่าก้มเพราะโหลดมันลงถูกไหมถ้าด้านหลังแอนโหลดมันลงเหมือนกันงั้นอันนี้คือcommon sense ข้อแตกต่างแต่ว่าอันนี้คือ common sense เลยคือถ้าอะไรก็ตามที่คุณแอนแล้วเจ็บทุกครั้งพอกดตรงบริเวณหลังแล้วเจ็บอันนี้ชัดเจนนะครับแต่ว่าก็ต้องแยกกับตัวกล้ามเนื้ออักเสบด้วยนะแต่ส่วนใหญ่พวกนี้แยกไม่ยากเพราะว่ากล้ามเนื้ออักเสบจะไม่มีปวดร้าวลงก้นกบนะครับส่วนข้อต่ออักเสบมันจะปวดร้าวลงก้นกบทั้ง2ฝั่งไม่ว่าจะเป็นทางด้านหน้าหรือเป็นฟาเซตจอยด้านหลังนะครับพวกนี้เนี่ยก็จริงๆรักษาเนี่ยนะฮะส่วนใหญ่ก็คือต้องลดการใช้งานพวกนี้พวกข้อต่ออักเสบเนี่ยมักจะเกิดจากการที่เราแบบก้มๆเงยๆแอนๆขยับตัวตลอดเวลาคือพวกอาชีพแม่บ้านอย่างเงี้ยได้พวกยกของหนักอะไรเงี้ยนะมันทำให้เกิดข้อต่ออักเสบได้นะครับซึ่งพวกนี้เนี่ยถ้าจากการรักษาโดยทั่วไปก็กินยาแก้อักเสบส่วนใหญ่มันจะใช้เวลาหน่อยนะประมาณเดือนนึงนะฮะกายภาพก็ดี
นะครับมันก็จะมักจะดีขึ้นแต่ว่าพวกนี้ก็เป็นปลายเหตุเหมือนเดิมนะการมาพบแพทย์โรคพวกนี้มันเกิดปลายเหตุแล้วเพราะว่ามันเกิดจากแอคทิวิตี้ต่างๆที่เราทำเช่นถ้าเป็นแม่บ้านเขาอาจจะต้องหยุดแต่ก็หยุดก็จะไม่มีอะไรกินนะฮะเพราะฉะนั้นเขาก็อาจจะหยุดไม่ได้ถูกไหมซึ่งคนกลุ่มนี้น่าสงสารมากเพราะว่างานก็ต้องทำแต่ปวดก็ปวดค่ะนะส่วนใหญ่พวกนี้เราก็อาจจะเลือกที่จะฉีดสเตียรอยนะตรงบริเวณข้อนะครับเข้าตรงบริเวณข้อเลยแล้วอาการปวดมันจะหายทันทีเลยหลังจากฉีดประมาณสักวันสองวันแล้วมันอยู่ได้นานไหมสามเดือนเดี๋ยวกลับมาใหม่ก็ยังโอเคแต่ถ้าฉีดสเตียรอยบ่อยๆที่หมอมีเคยบอกมันก็ไม่ดีเพราะฉะนั้นเราจะทำอย่างนี้ฮะส่วนใหญ่ถ้าเกิดเป็นจากข้อต่อด้านหลังนะเราปัจจุบันเราทำแบบนี้คือเราจะฉีดก่อนเพื่อเทสถ้าฉีดเสร็จปุ๊บหน้าอาการหายไปสามเดือนนะปัจจุบันเนี่ยเรามีการผ่าตัดส่องกล้องด้านหลังการส่องกล้องมันดีมากครับเพราะว่าเราไม่ต้องเปิดแผลใหญ่ๆเข้าไปเพื่อจะดูนะเรามีมุมมองที่เล็กแล้วก็ส่องเข้าไปให้ตรงจุดเราเปิดแผลเส้นเดียวนะฮะสองฝั่งหรือถ้าเป็นฝั่งเดียวก็แล้วก็ฝั่งเดียวแล้วเราก็ส่องกล้องเข้าไปนะส่องกล้องเข้าไปเสร็จปุ๊บปวดเนี่ยมันเกิดจากเส้นประสาทที่มันวิ่งเข้ามารับความปวดใช่ไหมฮะถ้ามันไม่มีเส้นประสาทซะอาการปวดมันก็จะหายนะอย่าบอกว่าเราส่องกล้องเข้าไปนะแล้วเราไปจี้ใช้ความร้อนเนี่ยจี้ในห้องผ่าตัดเนี่ยเส้นประสาทให้มันตายให้หมดเมื่อเราจี้เส้นประสาทตรงหลังให้ตายให้หมดมันจะไม่ปวดถามว่ามันจะเสื่อมเพิ่มขึ้นเลยไหมเพราะว่าพอมันไม่ปวดมันก็จะเสื่อมเยอะใช่ไหมอาการปวดเนี่ยเป็นสิ่งที่มนุษย์เราเป็นレスปอนหรือเป็นการตอบสนองของร่างกายที่บอกให้ร่างกายเราหยุดแต่ร่างกายเราหยุดไหมล่ะก็หยุดก็ไม่มีอะไรกินไงถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นเสื่อมก็แบบมันเสื่อมไปเพราะว่าถึงยังไงคุณก็จะใช้อ่ะมันก็ต้องเสื่อมถูกไหมค่ะแต่เราต้องใช้แบบไม่ปวดก็เลยส่องเข้าไปแล้วก็ไปจี้นะถามว่าเชื่อมเฉพาะข้อด้านหลังได้ไหมส่วนใหญ่มันเชื่อมไม่ได้ค่ะเราก็ใช้วิธีการจี้เส้นประสาทนะฮะให้ตายให้หมดอ้าวแล้วมันไม่กระทบกับเส้นประสาทตัวอื่นเนาะไม่เกี่ยวมันจะเป็นแค่เส้นประสาทเส้นเดียวแค่จุดตรงนั้นจุดเดียวใช่จริงๆมันมี2วิธีฮะปัจจุบันที่เราใช้กันเยอะๆนะมันก็จะมี1เป็นใช้ตัวเขาเรียก radio frequency ablation ก็คือใช้คลื่นความร้อนเนี่ยนะยิงเข้าไปเพื่อให้ไอตัวเส้นประสาทเนี่ยมันตายอันนี้ไม่ต้องเปิดแผลนะครับก็เป็นอัลตราซาวด์ส่องเข้าไปดูว่าเจอตรงนี้ปุ๊บก็ใช้ไอตัวความร้อนเนี่ยยิงเข้าไปทำให้เส้นประสาทมันตายหรือส่องกล้องเข้าไปแล้วก็ไปจี้ตรงๆนะถามว่าสองวิธีนี้ได้ผลที่ต่างกันไหมแน่นอนถ้าเราส่องกล้องเข้าไปแล้วไปจี้มันต้องผ่าตัดมันเดือดร้อนกว่าแต่มันชัวร์กว่าถ้าการใช้ความร้อนมันไม่ต้องผ่าตัดมันมีข้อดีแต่มันก็อาจจะมีบางส่วนที่มันกลับมาปวดได้เพราะฉะนั้นมันก็มีข้อดีข้อเสียปัจจุบันถ้าใครก็ตามที่มีอาการปวดด้านหลังพอละแอนแล้วเจ็บก็จะมีออปชั่น1เริ่มต้นมาฉีดสเตียรอยด์ก่อนถ้าฉีดเสร็จปุ๊บหายปวดแล้วอีก 3-4 เดือนกลับมาใหม่หรือเดือนนึงกลับมาใหม่ละแปลว่ามันเสื่อมเยอะใช่มั้ยฮะหรือมันอักเสบเยอะเราอาจจะต้องส่องกล้องเข้าไปหรือใช้radio frequency ablation ในการรักษาได้นะครับแต่ว่าคือพอแบบผ่าตัดคำว่าผ่าตัดแต่ส่องกล้องคือมันโอเคมันดีขึ้นในวิวัฒนาการของการผ่าตัดอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าใช้เป็นคลื่นความร้อนมันไอความร้อนพวกเนี้ยมันจะไม่ได้ตรงจุดมากก็นี่ไงใช่ไหมมันจะแผ่ความร้อนขยายมันก็จะมีแต่จริงๆเดี๋ยวนี้มันควบคุมได้ค่อนข้างดีแต่ถามว่าอันนี้คือสิ่งที่พี่ถามคือกลัวว่ามันจะดาเมจหรือมันไปทำลายบริเวณรอบๆอ่ะส่วนใหญ่ปัจจุบันนี้มันไม่ค่อยเราควบคุมมันได้ค่อนข้างดีเหมือนเป็นลำแสงยิงใช่เข้าไปอย่างนี้ใช่ไหมถูกต้องนะแล้วมันจะไม่ค่อยรบกวนบริเวณรอบๆก็เหมือนกับอย่างนี้อันนี้ลุกลามไปถึงเรื่องของปวดก้นกบแล้วกันนะเราเคยพูดถึงเรื่องของการปวดก้นกบใช่ไหมฮะซึ่งอาการปวดก้นกบเนี่ยที่มันมีสาเหตุจากข้อต่อด้านล่างที่มันมีการขยับและเจ็บก้นกบเนี่ยมันเอาไว้สำหรับรับแรงถามว่าถ้ามันเชื่อมไปเลยหมดเลยเนี่ยจากที่มันเสื่อมแล้วเชื่อมไปเลยก็ปล่อยมันเชื่อมไปไม่เป็นไรนะเราไม่ได้เดือดร้อนอะไรกับมันอยู่แล้วจริงๆก้นกบเนี่ยมีหรือไม่มีก็ได้ค่ะนะฮะทีนี้วิธีการปัจจุบันก็ทำเหมือนกันเลย คือตั้งแต่ lower back หลังลงไปจนถึงปลายเนี่ยปัจจุบันเขามีการทำทั้งสองอย่างนี้เหมือนกันก็คือใช้ radio frequency ablation คือส่องเข้าไปยิงความร้อนเข้าไปแล้วทำให้เส้นประสาทมันตายก็ถ้าเป็นระดับก้นกบเนี่ยก็จะมีเส้นประสาทอยู่2เส้นนะที่ออกมาจากรูของมันนะมันจะออกมาเป็นเส้นที่2กับเส้นที่3ของก้นกบนะก้นกบมันมี4เส้นเอา2กับ3นะเพราะว่ามันจะรับความรู้สึกปวดตรงบริเวณก้นกบก็
อีกอันนึงก็คือ2กล้องเข้าไปแล้วก็จี้เหมือนกันเส้น2กับ3ใช่ก็จะเห็นเลยว่าเป็นเส้นประสาทวิ่งออกมา2เส้นแล้วก็2เข้าไปแล้วก็จี้ปุ๊บๆจบอาการปวดก็จะดีขึ้นนะฮะเนี่ยตอนนี้กำลังทำงานวิจัยเรื่องนี้อยู่แล้วเวลาพอจี้ไปแล้วคือมันก็ตายไปเลยมันไม่สามารถที่จะสร้างตัวเองมาใหม่อ๋อตายไปเลยกลัวเดี๋ยวแบบโอ้เส้นประสาทซ่อมแซมตัวเองไม่ได้อวัยวะที่ไม่มีการซ่อมแซมมีแต่การงอกใหม่แต่ว่าในกรณีที่เราทำให้ปอกมันเจ๊งไปแล้วอ่ะเกิดไม่ได้แล้วถูกต้องเส้นประสาทเนี่ยมันจะงอกมาตามท่อตามใดก็ตามที่ยังมีท่ออยู่เส้นประสาทมันจะวิ่งมาวิ่งไปถ้าท่อมันหายไปแล้วมันก็จะหยุดอยู่แค่ตรงนั้นนะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นการรักษาที่ค่อนข้างดีนะอันนี้ก็เรื่องของสตรัคเจอร์ภายนอกส่วนสตรัคเจอร์ภายในเนี่ยอาการปวดหลังก็จะมีหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทโอ้โหอันนี้ดูเรื่องใหญ่เลยเนาะนะกับช่องไขสันหลังตีบนะซึ่งช่องไขสันหลังตีบกับหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทเนี่ยมันเป็นเรื่องของในรูไขสันหลังนะฮะคือเราแยกเป็น2กลุ่มใช่ไหมก็คือโรคที่เกิดจากข้อข้างนอกกล้ามเนื้อข้างนอกเราค่อยๆไล่เข้ามานะอันนี้เรื้อรังนะยังไม่ได้ถึงเฉียบพันเลยนะเรื้อรังเนี่ยก็กล้ามเนื้อเสพนะหมอนรองกระดูกเสื่อมแล้วก็ข้อด้านหลังเสื่อมส่วนข้างในเนี่ยถ้าเป็นหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทกับช่องไขสันหลังตีบเนี่ยในบางรายเนี่ยคือส่วนใหญ่2โรคเนี้ยมันจะมีอาการปวดร้าวล่วงขาแต่ในบางรายปวดแต่หลังอย่างเดียวก็มีนะซึ่งพวกนี้เนี่ยใช้วิธีการวินิจฉัยโดยการทำ MRI นะฮะส่วนใหญ่อาการปวดมักจะปวดหาจุดเกิดเจ็บไม่ได้เหมือนกันแต่มันจะปวดร้าวลงมาตรงบริเวณก้นแต่ไม่ใช่ก้นกบฮะตรงบริเวณก้นด้านข้างข้างๆตรงบริเวณก้นด้านข้างสองข้างนะอันนี้ก็เป็นอีก2โรคที่เจอได้บ่อยในปวดหลังเรื้อรังทีนี้ปวดหลังเฉียบพันธุ์ค่ะปวดหลังเฉียบพันธุ์เนี่ยก็จะเกิดจากอุบัติเหตุก็ได้หรือเกิดจากการใช้งานก็ได้ปวดหลังเฉียบพันธุ์มักจะเกิดจากการไปยกของหนักทันทีก็จะเป็นพวกกล้ามเนื้ออักเสบแป๊บๆเลยนั่นเองนะแล้วก็เมื่อกี้เนี่ยเรื้อรังเนี่ยเราพูดถึงหมอนรองกระดูกน้อยใช่ไหมฮะเพราะหมอนรองกระดูกเนี่ยที่มันยื่นออกมาเนี่ยส่วนใหญ่มันมักจะเกิดในเฉียบพันธุ์มากกว่านะครับเราถึงบอกว่าเราถึงพูดเป็นอย่างสุดท้ายเพราะว่าในบางรายเนี่ยมีหมอนรองกระดูกยื่นแต่ว่ามันไม่เจ็บมากในช่วงแรกแต่มันก็เจ็บไปยาวๆแล้วคนไข้ก็ไม่ได้สนใจมันนะแต่ปรากฏว่าส่วนใหญ่หมอนรองกระดูกที่มันกดทับเส้นประสาทมันมักจะมีอาการหนักในช่วงแรกมันถึงไม่เรื้อรังไงเพราะงั้นเขาถึงต้องไปฉีดยงฉีดยานู่นนี่อะไรก่อนเข้าใจไหมครับเพราะงั้นถ้า เป็นเฉียบพลันเนี่ยมันมักจะเป็น1โรคที่1นะกล้ามเนื้ออักเสบคล้ายๆออฟฟิศซินโดรมแต่มันไม่ได้เกิดจากการทำงานอย่างนั้นมันเกิดจากการไปยกของปุ๊บแล้วแผลขึ้นมาทันทีหรือยกเวทหนักเกินไปแล้วปวดกล้ามเนื้อหลังทันทีมันคือการปวดอักเสบพวกนี้ก็กินยาฉีดยาพวกสเตียรอยเข้าเส้นเลือดนะวัน2วันหายละนะแล้วก็ถ้าเป็นหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทส่วนใหญ่มันจะมีอาการปวดร้าวลงก้นนะครับนะพวกนี้ถ้าไม่ร้าวลงขานะถ้าร้าวลงขาก็ชัดเลยพวกนี้ก็ทำเอ็มไอนะถ้าเป็นไม่มากก็ฉีดสเตียรอยเข้าหลังนะครับอันนี้ก็ส่วนใหญ่ 80-90% ดีขึ้นมีความรู้สึกว่าเออาร์นี่ฉันถ้าเป็นฉันนี่ฉีดสเตียรอยฉีดสเตียรอยจังเลยบอกแล้ว 90% มาเจอหมอกระดูกส่วนใหญ่ได้ฉีดสเตียรอยมันง่ายดีนะแต่ก็ต้องเลือกเป็นรายๆไปด้วยนะฮะแล้วก็อันสุดท้ายเลยก็คือเกิดจากอุบัติเหตุเช่นกระดูกหลังหักนะมีเคสนึงจะเล่าให้ฟังอย่างเร็วก็คือไปเล่นสไลเดอร์นะเล่นสไลเดอร์ลงมาปึ้งลงแบบไม่แรงฮะกระแทกตรงบริเวณที่มันเป็นช่วงที่มันลาบอ่ะปึ๊บปวดหลังมากขึ้นมาทันทีไปเอ็กซเรย์วันแรกไม่เห็นวันที่2มาเอ็กซเรย์อีกจุดนึงเห็นปรากฏกระดูกยุบเลยแล้วมันยุบแบบเกือบจะไปกดทับเส้นประสาทนะฮะแต่คนไข้เดินได้จำไว้เลยกระดูกหลังหักเดินได้หรือเดินไม่ได้ไม่ได้เป็นตัวบอกนะฮะแล้วก็จุดกดเจ็บเนี่ยเขาจะมาเจ็บแบบเหมือนเจ็บกล้ามเนื้อเลยเดินมาหาผมเลยเนี่ยหักเมื่อ2วันก่อนแล้วก็เดินมาแต่เจ้าตัวยังไม่รู้ว่าหักใช่ไหมไม่รู้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันผมส่งเอ็กซเรย์ไปผมก็ไม่แน่ใจหักหรือเปล่าวะเราเคยคิดว่าถ้าเดินได้มันไม่น่าหักอ้าวแสดงว่าเขาต้องเจ็บต้องปวดใช่ไหมถึงได้เขาปวดในวันแรกแต่ว่าวันที่2ก็เบาลงนะพอวันที่มาหาเราเนี่ยเดินได้เหมือนปวดกล้ามเนื้อและอาการแบบไม่เจ็บกระดูกอ่ะโอ้โหเราส่งไปเอ็กซเรย์ปรากฏเห็นกระดูกหักเพราะฉะนั้นจะบอกอย่างนี้
ใครก็ตามที่มีอาการปวดหลังเรื้อรังไม่ว่าจะไปยกของหรือ มีอุบัติเหตุที่มันเบาแค่ไหนก็ตามเนี่ยมีโอกาสที่กระดูกหลังจะหักเอ็กซเรย์ไว้เนี่ยมันไม่ได้เสียหายอะไรนะครับเพราะฉะนั้นเอ็กซเรย์ไว้ปลอดภัยกว่านะคือบอกหมอเลยว่าขอเอ็กซเรย์หน่อยเอ็กซเรย์ดูเพื่อความสบายใจนะฮะ เพราะว่าหมอบางคนเนี่ยเขาสึกว่าปวดแค่นี้เดินมาได้ไม่หักหรอกไม่จริงจำไว้เลยจำคำพูดผมกระดูกหลังหักสามารถเดินได้นั่งได้ใช้ชีวิตได้เกือบปกติเลยนะฮะเพราะฉะนั้นไม่ได้เป็นการบอกว่ากระดูกหักแล้วคุณจะเดินไม่ได้นะกระดูกหักแล้วคุณจะลุกนั่งไม่ได้อะไรเงี้ยหรือกระดูกเท้าหักเดินไม่ได้ไม่มีกระดูกหักเดินได้เป็นไปได้เสมออ่ะแล้วอย่างนี้ถ้าเกิดปล่อยไว้นานทำไงอ่ะคือเราไม่ได้เป็นอะไรปล่อยไว้นานเคสนี้เนี่ยเนื่องจากมันมีการเอียงอยู่ด้วยยังไงเคสนี้ต้องผ่าตัดนะครับก็ผ่าตัดใส่เหล็กดามแล้วมันเวลามันกระดูกหักมันสามารถแบบหักเป็นแบบไม่ได้เป็นท่อนๆแต่แบบมีเศษเล็กๆหักแต่เป็นได้แต่ว่ากระดูกหลังหักส่วนใหญ่มันยุบเพราะมันบางมันเป็นกระดูกที่มันไม่ได้เป็นเสียงๆมันจะเป็นยุบเฉยๆนะซึ่งจะยุบจะเอียงยังไงเราก็ต้องแก้รูปกันอีกทีนะวันนี้ก็สรุปเรื่องของปวดหลังเอาให้ครบเต็มๆกันไปเลยปวดเรื้อรังปวดเฉียบพลันแต่ละลักษณะอาการก็จะบ่งไปถึงแต่ละโรคก็วันนี้ใครที่มีอาการปวดหลังหวังว่าคงจะได้ประโยชน์บ้างแล้วก็นำไปใช้ในเรื่องของการดูแลรักษาตัวเองได้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับขอบคุณค่ะหมอมีค่ะใครฟังไม่ทันฟังซ้ำได้นะคะขอบคุณที่ติดตามรับฟังรายการโรงหมอมาโดยตลอดค่ะแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะ This is Thai PBS Podcast ด้านมืดของมนุษย์กับเมตาเวิร์ดเกี่ยวข้องกันอย่างไรกับชีวิตรองศาสตราจารย์นายแพทย์อดิศักดิ์ผลิตผลการพิมพ์ผู้อำนวยการสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัวมหาวิทยาลัยมหิดลมาบอกให้รู้ครับคนทุกคนมีดาร์กไซด์ของตัวเองอยู่แล้วมนุษย์ก็มีสัญชาตญาณเหมือนสัตว์นะจะมีพฤติกรรมนะไม่ว่าจะเป็นพฤติกรรมการก่อความรุนแรงนะพฤติกรรมหลายๆอย่างของมนุษย์จะเป็นพฤติกรรมที่ต้องควบคุมด้วยสิ่งที่เราเรียกว่าถ้าเป็นเด็กเราเรียกว่าเซลล์คอนโทรลการควบคุมตนเองนะหรือว่าความรู้สึกผิดชอบชั่วดีความรู้สึกทางจริยธรรมศีลธรรมพวกนี้เป็นเรียกว่าซูเปอร์อีโก้เป็นสิ่งที่เหนือกว่าความต้องการที่เป็นสัญชาตญาณดิบนะของมนุษย์และสัตว์ทั่วไปคราวนี้พอมีโรคเสมือนจริงเหมือนกับว่าสามารถปล่อยสัญชาตญาณดิบออกมาเช่นตัวอย่างหลายคนตอนเช้าทำงานดีตอนเย็นเข้าไปในโลกอินเทอร์เน็ตไปล่าเหยื่อนะไปด่าคนอื่นนะไปตัวเองอาจจะมีจุดด้อยนะเป็นคนพิการบ้างเป็นคนอ่อนแอบ้างอะไรเงี้ยแต่พอเข้าไปในอินเทอร์เน็ตกลายเป็นผู้แข็งแรงไปนะแล้วก็เข้าไปโจมตีคนต่างๆนานานะคนขายของผิดกฎหมายนะฮะในโลกของความจริงเปิดหน้าร้านขายของตามระเบียบตามกฎหมายพอเข้าไปในอินเทอร์เน็ตรู้ว่าภาษีก็ไม่ต้องเสียนะฮะขายของผิดกฎหมายก็ไม่มีใครจับก็ไปขายของผิดกฎหมายข้างในกันนะอย่างนี้เป็นต้นนะเพราะนั้นมันมีดาร์กไซด์ของคนที่ต้องถูกควบคุมนี่ถ้าเราจะทำโลกเสมือนจริงกับโลกของความเป็นจริงให้เป็นโลกเดียวกันตามลักษณะของงานด้านเมตาเวิร์สที่จะเกิดขึ้นเนี่ยอันนั้นมันก็ต้องหมายความว่ากฎระเบียบต่างๆในโลกของความเป็นจริงก็ต้องตามเข้าไป อยู่ในโลกเมตาเวิร์สด้วยอันนี้เราก็จะไม่ตามฮะเพราะว่าทุกคนได้ประโยชน์นะจากการอยู่ในโลกเสมือนจริงด้วยการแสดงออกซึ่งสัญชาตญาณติดทั้งนั้นแล้วก็ก็ไม่ต้องการการควบคุมทั้งนั้นเลยนะดังนั้นเวลาจะพูดถึงการควบคุมก็จะถูกกลด่าโดยผู้ใช้นะโดยที่ผู้ลงทุนไม่ต้องทำอะไรเลยผู้ลงทุนอยู่เฉยๆเดี๋ยวยูเซอร์ผู้ใช้ที่ต้องการใช้อย่างอิสระจะเป็นคนถล่มเองนะในที่สุดกฎระเบียบจะไม่เกิดขึ้นแล้วผู้ลงทุนก็จะนั่งยิ้มแล้วก็ลงทุนต่อไปแล้วก็ได้ผลกำไรไป This is Thai PBS Podcastติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของ Thai PBS Podcast Spotify SoundCloud Google Podcast Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast Thai PBS Podcast View the world via the voice